ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังนะครับผมผู้รักษาประตูฟีเจอร์ที่ค่อนข้างจะเซฟนะแล้วก็วิลตันได้97บูทแล้วได้99นะครับผมก็จะมี2คนจะมี2คนนี้นะที่เป็นฟีเจอร์นะที่เห็นใช้กันบ่อยๆนะก็คือดอนนารุมาเวอร์ชันนี้เวอร์ชันทีมชาตินะครับผมดอนนารุมาเวอร์ชันทีมชาติอิตาลีนะแล้วก็กูตัวล่าสุดดาร์บี้เดย์ของมาดริดนะครับผม2คนนี้ต่างกันไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับผมหรือว่าเยอะไม่รู้แต่ OR 97เหมือนกันบูทแล้วได้99เหมือนกันนะครับผมส่วนสูงเนี่ยก็สูงเหมือนกันทั้งคู่นะเนี่ยสูงกันทั้งคู่โอเคเว็บมานะครับผมสไตล์คนละสไตล์กันเลยนะกูตัวจะไม่ค่อยออกมาตัดบอลแต่ดอนนารุมาเนี่ยจะออกมาตัดบอลนะครับผมนะกูตัวจะไม่ค่อยออกแต่ดอนนารุมาจะออกนะส่วนสูงเนี่ยกูตัวจะสูงกว่านะครับผมกูตัวสูงกว่า3เซนนะฮะดอนนารุมาก็196อ่ะนะครับผมครูตัว199นะส่วนสูงก็ถือว่าเยอะนะครูตัวเยอะนะฮะส่วนค่าพลังพวกสเตตพวกเกมลงเกมรุกส่งบอลเนี่ยผมขอไม่พูดแล้วกันนะจะไปพูดลึกๆก็คือกระโดดแล้วก็พวกประตูที่จะเป็นนะครับผมโอเคมาอายุ30ครูตัว30ดอนนารุมา23ครูตัวเท้าซ้ายดอนนารุมาเท้าขวานะครับผมโอเคนะโอเคแต่กูตัวสูงกว่านะกูตัวสูงกว่านะนะดอนเนี่ยเตี้ยกว่านิดหน่อยนะครับผมนะ97เหมือนกันมาเข้าเรื่องนะครับผมนะพวกสปุงสปีดพวกครองบอลส่งสั้นเปิดบอลขอไม่พูดแล้วกันนะพวกแดงๆเนี่ยขอไม่พูดขอเข้าเรื่องที่แบบสำคัญจริงๆก็คือกระโดดผู้รักษาประตูเนี่ยไม่ค่อยสำคัญคือกระโดดนะครับผมกระโดดเนี่ยดอนน่าดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมนะดอนนารุมาดีกว่า5เลยนะครับผม80แข็งแกร่งก็80นะกูตัว75นะครับผมก็โดดเนี่ยดอนนารุมาดีกว่านะถึงจะเตี้ยกว่านะเตี้ยกว่านิดหน่อยก็จริงแต่กระโดดดีกว่าดีกว่าเยอะโดดดีกว่า5เลยอะนะครับผมกระโดดดีกว่านะครับผมแล้วก็มีบอลลงบอลล้านพวกนี้ไม่พูดแล้วกันพวกเกมลงเกมรับอย่างเงี้ยขอไม่พูดแล้วกันนะมาดูประตูดีกว่านะครับผมนี่ค่าพลังประตูนะฮะภาพหลังประตูสกิลเหรอสกิลดอนนารุมามีเยอะกว่านะเนี่ยนะเยอะกว่า1นะครับผมมันมีเซฟจุดโทษด้วยนะฮะโอเคความเป็นประตูเนี่ยนะครับผมความเป็นประตูเนี่ยกูตัวดีกว่านะครับผมนะจับบอลกูตัวดีกว่า2ปัดบอลกูตัวดีกว่า4โอ้โหตรงนี้กูตัวกินนะฮะยืนตำแหน่งเท่ากันนะยืนตำแหน่งเท่ากันนะครับผมยืนตำแหน่งเป็นสเปรดเท่ากันนะฮะปฏิกิริยาเนี่ยดอนนารุมาดีกว่า5นะนะดอนนารุมาดีกว่า5ปฏิกิริยานะแบบว่องไวอะไรเงี้ยดอนนารุมาดีกว่า5เลยนะครับผมแต่มันจะเสียตรงนี้เยอะนะถ้ารวมๆตรงนี้3อย่างนี่ก็เท่าไหร่อ่ะ10พอดีนะ3อย่างนี้รวมกันก็คือ10พอดีนะฮะ10กับ5ตรงนี้กูตัวดีกว่าผมว่านะความที่แบบเป็นประตูความทุกอย่างอ่ะรวมๆกันแล้วเฉลี่ยกันแล้วอ่ะกูตัวดีกว่านะครับผมทั้งความเป็นประตูทั้งปัดบอลนะครับผมปัดบอล90จับบอล86นะซึ่งกูตัวที่เล่นล่าสุดก็คือปัดบอลค่อนข้างดีนะปัดคือปัดดีอ่ะปัดแบบออกไปเลยอ่ะที่ไม่ใช่ปัดแล้วโดนซ้ำอ่ะนะครับผมโอเคแล้วก็ความทะนงถนัดไม่พูดแล้วกันทีมเพลย์สไตล์เท่ากันเพราะว่าเป็นตัวใหม่ทั้งคู่นะครับผมก็อยู่ที่คนจะเลือกใช้นะข้อดีข้อระเบียบดอนนารุมาจะได้เปรียบตรงที่ว่ามันไม่ได้สูงเท่ากูตัวและลูกเลียดผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านะครับผมลูกเลียดอาจจะทำได้ดีกว่านิดหน่อยนะฮะแต่กระโดดดีกว่านะกระโดดบวก5นะครับผมกระโดดบวก5เพราะจริงนะเฉลี่ยกันแล้วนะไม่เข้ากันอันจริงอันนี้ลบ5ใช่ป่ะอันนี้ลบ5อันนี้ลบ5อันนี้บวก5อันนี้บวก5เออว่ะมันเท่ากันเลยนะเอาจริงถ้าเฉลี่ยกันแล้วนะเฉลี่ยกันแล้วนะแบบไม่ได้คิดว่าอากระโดดเท่าไหร่จับบอลปัดบอลเท่าไหร่ไม่คิดนะแค่เฉลี่ยกันนะ
เอาแค่กระโดดอะตรงเนี้ยแล้วก็พวก4อย่างเนี้ย5อย่างเนี้ยเอามาเฉลี่ยกันอะมันเท่ากันนะจริงมันเท่ากันนะถ้าโดยรวมแล้วกูตัวเนี่ยลบเท่าไหร่ลบ10นะใช่ไหมกูตัวลบ10นะอันนี้5อันนี้5ก็เป็น10ดานารุมะก็10เหมือนกันนะนะตรงนี้อย่างเดียวก็10ไม่10ดิ9ดิ9นะ9นะเนี่ยไม่10นะ9นะ2 6 9นะไม่10นะนะครับผมแสดงว่าดอนดีกว่าดานารุมะดีกว่านิดหน่อยนะถ้าดูค่าตามค่าพลังก็ผมก็ยังว่าดานารุมะดีกว่านะตรงที่ว่ามันไม่ได้สูงมากตรงนี้มันไม่ได้สูงมากแล้วมันทำให้ลูกเลียดอ่ะมันจะเซฟได้ง่ายแล้วมาเพิ่มกระโดดเอากระโดดตรงเนี้ยมันก็จะดีกว่ากูตัวนะกระโดดดีกว่ากูตัวถึงจะเตี้ยกว่าก็จริงนะครับผมเตี้ยกว่าก็จริงนะแต่กระโดดดีกว่าและข้อดีก็คือลูกเลือดมันอาจจะทำได้ดีกว่าด้วยนะครับผมลูกเลือดอาจจะทำได้ดีกว่านะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะสิ่งที่คิดเพราะว่ากูตัวเนี่ยลูกเลือดจะไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่นะครับผมแต่ดันผมไม่เคยใช้เหมือนกันนะแต่ถ้าดูตามค่าพลังก็ผมว่าดอนนารุมะน่าจะดีกว่านิดนึงในเรื่องความสูงด้วยอะไรด้วยนะครับผมไม่สูงมากลูกเลือดก็จะไวนะฮะนะดอนนารุมะก็ไม่ได้สูงเท่ากูตัวแต่ได้กระโดดนะผมได้กระโดดนะได้กระโดดก็เยอะก็คือลูกเลือดก็ได้ด้วยกากาดก็ได้ด้วยแต่กูตัวเนี่ยนะครับผมตัวสูงกระโดดได้แต่ลูกเลือดอาจจะยากนะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะสิ่งที่ผมคิดในพวกอย่างอื่นพวกสปองสปีดนี่มันไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมส่วนตรงนี้ก็หักลบกันแล้วก็น่าจะเท่ากันนั่นแหละนะครับผมพอไปประตูบวกสามนะจับบอลบวกสองแต่ปัดบอลกูตัวดีจริงอันนี้ยอมรับเลยว่าปัดบอลกูตัวทำได้ค่อนข้างดีก็คือปัดปุ๊บไม่มีตัวซ้ำคือปัดออกอย่างเดียวนะครับผมคนที่มาซ้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมันปัดบอลดีนะไม่มีการปัดปุ๊บเข้าขาแล้วโดนซ้ำอย่างเงี้ยยากนะกูตัวอาจจะทำได้ดีตรงนี้นะครับผมแต่ปฏิกิริยาก็โดนมากก็ดีมากเลยนะปฏิกิริยานะลูกแบบชิดๆตัวอะไรเงี้ยอาจจะทันอ่ะนะครับผมทันเกมอ่ะแล้วก็2คนนี้ก็ถือว่าถ้าให้ผมพูดจริงๆนะผมเป็นแฟนมาดริดนะนะครับผมเป็นแฟนมาดริดนะถ้าพูดจริง2คนนี้ก็ผมว่าดอนนารุมะดีกว่านิดเดียวนะครับผมนิดเดียวตรงที่ว่ามันกระโดดดีกว่าถึงมันจะเตี้ยกว่าก็เถอะนะครับผมถึงจะเตี้ยกว่าก็เถอะมันกระโดดดีกว่าอาจจะเซฟลูกเลียดดีกว่าด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ผมว่ามันก็พอๆกันน่ะนะพอๆกันน่ะเอาจริงปฏิกิริยาดีกว่านะปัดบอลดีกว่าจับบอลดีกว่าประตูดีกว่าแต่โดยรวมแล้วก็มันผมว่ามันพอๆกันน่ะนะแต่ส่วนตัวผมให้ดานารุมะยังดีกว่าอยู่นะเป็นตัวที่เจอบ่อยเหมือนกันนะเล่นแล้วเจอบ่อยสำหรับดานารุมะแล้วไม่โคตรเซฟเลยนะคุณตัวเวอร์ชันนี้ก็เซฟเล่นแล้วก็เซฟจัดเหมือนกันนะแต่ถ้าเทียบกันช็อตต่อช็อตก็กินกันนิดหน่อยแหละนะครับผมนิดหน่อยแหละนะครับ2คนนี้มีตัวไหนก็เลือกใช้กันได้นะครับผมก็ลองใครมีทั้ง2ตัวก็ลองใช้กันดูนะฮะลองใช้กันดูแต่ผมไม่มีตัวนี้นะไม่มีก็เลยไม่รู้ว่ามันเซฟลูกเลือดได้หรือเปล่าแต่น่าจะได้น่าจะดีนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับเทียบค่าพลังกูตัวกับดอนนารุมะนะครับผมโดยรวมก็เท่ากันแล้วกันนะให้เท่ากันไปเลยนะครับผมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย Let's go